ช่วงนี้เป็นช่วงของฟุตบอลไทยครับครับTPL Today ถ้าท่านติดตามชมการถ่ายทอดสดฟุตบอล AFF สุขีครับนะฮะทาง Tuition to Sport นี่ก็คงจะได้มันไปเมื่อวานนี้ครับวันนี้เราจะมีเบื้องหลังของเกมเมื่อวานนี้มาฝากท่านครับในช่วงของ TPL Today ครับวันนี้ TPL Today ครับอยู่กับน้องจุ้มจิ้มกิตติลักษณ์จุลเสถียรสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่กบค่ะกิตติลักษณ์จุลเสถียรใช่แล้วใกล้กับกิตติศักดิ์มั้ยใช่ใช่ค่ะเดี๋ยวนี้มีข่าวฟิสิโก้พอดีค่ะแต่เมื่อวานนี้สนุกมากจริงๆค่ะเพราะว่าจุ๊บจิ้มอยู่ในรายการ Sport Today พอดีนะคะลูกสุดท้ายนี่เฮทีมงานนี่เสียงดังเข้ามาในรายการเลยนะคะค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็มีความเคลื่อนไหวหลังเกมเมื่อคืนนี้มาฝากค่ะนั่นก็คือการแข่งขันที่ทีมชาติไทยพบกับมาเลเซียซึ่งก็เฉือนเอาชนะไปได้นะคะในนาทีที่90นั่นเองค่ะซึ่งสำหรับงานนี้นะคะโค้ชซิโก้ของเราบอกว่าก็ยกให้ธนบุญเป็น Man of the Match ค่ะเกียรติศักดิ์เสนาเมืองนะคะกุนซือทีมชาติไทยค่ะก็ยกให้ธนบุญเกษารัตน์ค่ะว่าเป็น Man of the Match ในเกม AFF Suzuki Cup รอบแรกนัดที่2นะคะที่เอาชนะมาเลเซียไป3ประตูต่อ2เมื่อวันพุธที่ผ่านมาค่ะเกมที่สนามจาลันเบซาประเทศสิงคโปร์ทีมชาติไทยพลิกแซงกลับมาชนะมาเลเซียวุดวิดค่ะทั้งที่เป็นฝ่ายตามหลังถึง2ครั้งนะคะก็สามารถเก็บ6คะแนนเต็มจาก2นัดเข้ารอบรองชนะเลิศเป็นที่แน่นอนนัดสุดท้ายรอบแรกไทยก็ชกกับเมียนมาวันเสาร์นี้หลังจบเกมค่ะโคซิโก้ก็กล่าวว่าได้ตัดสินใจเปลี่ยนธนบูรณ์เนี่ยมายืนเซ็นเตอร์ฮาฟคู่กับอดิศรพรมรักเนื่องจากแมตช์แรกนะคะทีมมีปัญหาทางด้านเกมรับแล้วก็คิดว่าธนบูรณ์เนี่ยเป็นแมนออฟเดอะแมตช์อย่างไรก็ตามนะคะก็เป็นชัยชนะที่ได้มาด้วยความยากลำบากค่ะเนื่องจากว่าดอลลาร์ซาเล่ค่ะกุนซือชาวมาเลเซียเนี่ยก็ได้สร้างทีมขึ้นมาอย่างแข็งแกร่งค่ะส่วนเกมสุดท้ายที่จะพบกับเมียนมานะคะเขาก็ยังต้องการคว้า3คะแนนค่ะถึงแม้ว่าทีมเนี่ยจะผ่านเข้ารอบแล้วก็ตามค่ะในขณะที่ช่วงเช้าวันนี้นะคะบรรดานักเตะสำรองค่ะก็ได้ออกมาทำการฝึกซ้อมอบอุ่นร่างกายนะคะณบริเวณลานว่างด้านหลังของโรงแรมที่พักที่ M Hotel นะคะก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงค่ะส่วนขุนพลตัวหลักนะคะก็ได้ปล่อยให้มีการผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่สระน้ำบนดาดฟ้าที่พักนะคะแล้วก็ไม่มีโปรแกรมที่จะฝึกซ้อมในช่วงเย็นค่ะก็พักสบายๆกันไปนะคะก่อนที่จะไปเจอเมียนมาวันเสาร์นี้นะคะซึ่งก็เป็นรอบแบ่งกลุ่มค่ะเรามาดูการแข่งขันอีกคู่หนึ่งนะคะนั่นก็คือสิงคโปร์ค่ะก็สามารถเก็บชัยชนะนัดแรกได้สำเร็จนะคะหลังจากที่เอาชนะเมียนมาไปได้4ประตูต่อ2ค่ะสำหรับตารางคะแนนนะคะตอนนี้ทีมไทยก็การันตีเข้ารอบรองชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยค่ะจากเกมเมื่อคืนนี้ที่เอาชนะมาเลเซียไปนะคะเก็บ6คะแนนเต็มจาก2นัดเข้ารอบรองชนะเลิศเป็นที่แน่นอนส่วนสิงคโปร์นะคะมี3คะแนนจาก2นัดค่ะก็ต้องมาเจอกับมาเลเซียรอเจอกับมาเลเซียนะคะที่ตอนนี้มี1คะแนนอีกทีนะคะว่าใครจะได้เข้ารอบส่วนเมียนมาก็มี1คะแนนจาก2นัดค่ะมาดูกันที่ความคืบหน้าของการเจรจาหาผู้สนับสนุนรายใหม่ของ TOTSC กันนะคะคุณวุฒินัยธีรกสิกรนะคะรองประธานสโมสร TOTSC ค่ะก็ยอมรับว่าจำเป็นจะต้องหาผู้สนับสนุนรายใหม่ค่ะหลังจากที่เจรจากับ3กลุ่มทุนที่เสนอตัวเนี่ยยุติลงเมื่อช่วงเย็นวันพุธที่ผ่านมาค่ะTOTSC เนี่ยจำเป็นต้องหากลุ่มทุนมาสนับสนุนหลังจากการขาดทุนของบริษัทแม่นั่นก็คือ TOT จำกัดมหาชนก็เลยทำให้มีการตัดงบประมาณเกิดขึ้นก็เลยทำให้มีการตัดงบของทีมฟุตบอลไปคุณวุฒินัยให้สัมภาษณ์ว่าการได้เข้าร่วมประชุมเพื่อสรุปรายละเอียดกับ3กลุ่มทุนที่สนใจจะเป็นพันธมิตรนั้นแต่สุดท้ายในการเจรจาก็ต้องล้มเหลวค่ะเนื่องจากกลุ่มทุนเนี่ยเขาก็มีเป้าหมายในเรื่องของธุรกิจมากกว่าทำทีมฟุตบอลส่วนรองประธานทีมฮัลโหลกล่าวเสริมว่าสโมสรเนี่ยจำเป็นจะต้องมองหาพันธมิตรรายใหม่ที่มีแนวทางเดียวกันซึ่งถ้าหากล้มเหลวอีกเนี่ย TOT ก็จำเป็นจะต้องส่งทีมเข้าแข่งด้วยตนเองแล้วก็อาจจะต้องมีการปรับขนาดทีมพอสมควรค่ะเนี่ยก็ยังพอมีเวลานะคะที่จะต้องหาผู้สนับสนุนต่อไปค่ะเนี่ยก็ต้องรอฟังข่าวไปเรื่อยๆนะคะทางราชบุรีนะคะคุณธนวัฒน์นิติกาญจนาค่ะผู้จัดการทีมราชบุรีมิตรผล FC ก็ยืนยันบรรลุข้อตกลงคว้าตัวบรูโน่โลเปสดาวยิงคนใหม่จากเอสโตริลสโมสรในศึกโปรตุเกสพรีเมียร์ลีกนะคะมาร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยค่ะแต่ก็ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดของสัญญานะคะบรูโน่ค่ะจะเข้ามาเป็นผู้เล่นต่างชาติรายที่5ของราชบุรีในฤดูกาลที่2015ต่อจากเฮเบอร์ตี้ฟานันเดสเก้งกินเงาสโตองริโจเอลแล้วก็ฟราเวนมิเชลินีค่ะคุณธนวัฒน์ให้สัมภาษณ์ว่าสาเหตุที่เลือกบรูโน่นะคะก็เนื่องจากว่ามองถึงประสบการณ์ของนักเตะที่เคยผ่านเวทีระดับโลกอย่างยูโรปาลีกแล้วก็มีสถิติการทำประตูที่ค่อนข้างดีเขาก็มั่นใจว่าบรูโน่เนี่ยจะเข้ามาเติมเต็มในเกมรุกพร้อมกับช่วยให้ราชบุรีเนี่ยประสบความสำเร็จกว่านี้นะคะในปีหน้าค่ะบรูโน่โลเปสค่ะเคยสร้างชื่อกับเอเบริกนิงาตะนะคะสโมสรในญี่ปุ่นก่อนที่จะย้ายไปร่วมทีมกับเอสโซริลในปี2013ซึ่งเขาก็ทำสถิติลงเล่น31นัดยิงไป7ประตูค่ะ
ก็มาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวนะคะเป็นข่าวของทีมชาติไทยค่ะแต่เป็นอีกรุ่นนึงค่ะเป็นรุ่น U14 ค่ะซึ่งช่วงบ่ายวันนี้นะคะที่ห้องวัฒนาของโรงแรมโกลเด้นทิวลิปก็มีการแถลงข่าวค่ะเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ค่ะในห้องวาสนาโรงแรมโกลเด้นทิวลิปซัฟฟารีนนะคะก็มีการแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลนานาชาติ U14 Asian Dream ฟุตบอลทัวร์นาเมนต์2014ค่ะโดยในงานนี้นะคะก็ได้รับเกียรติจากมิสเตอร์โยชิยุกิโยชิซาวะนะคะประธานกรรมการจัดการแข่งขันนะคะและก็มิสเตอร์มาสโอคิบะผู้อำนวยการ Japan Dream Football Association หรือว่า JDFA ค่ะแล้วก็ดร.องอาจก่อสินค้าประธานไทยพรีเมียร์ลีกด้วยทีมที่จะเข้าร่วมการแข่งขันนะคะประกอบไปด้วย7สโมสรจากไทยพรีเมียร์ลีกค่ะอย่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดชลบุรี FC บางกอกกลาส FC SCG เมืองทองยูไนเต็ด BEC เทโรศาสนะสุพรรณบุรี FC และเชียงรายยูไนเต็ดและ4ทีมจากญี่ปุ่นนะคะนาโกย่ากัมปัสวิสเซลโกเบ U14 ไอชินแล้วก็มอนเตริโอยามากาตะค่ะและก็อีก1ทีมจากกัมพูชานะคะได้แก่แคมบูเดีย U14 National ค่ะจุดประสงค์หลักก็คือต้องการที่จะหา3เยาวชนนะคะที่จะได้ไปโอกาสร่วมฝึกซ้อมกับสโมสรชั้นนำของเจลีกนะคะแล้วก็เป็นการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ระหว่างผู้เล่นในอาเซียนนะคะการแข่งขันค่ะก็จะมีขึ้นในระหว่างวันที่24-29ธันวาคมนี้นะคะที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยธนบุรีนะคะซึ่งทางทรูวิชั่นของเราก็จะมีการถ่ายทอดสดแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปดูผลการจับสลากการแข่งขันกันดีกว่านะคะแบ่งเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่ม A กับกลุ่ม B นะคะกลุ่ม A นะคะได้แก่นาโกย่ากัมปัสนะคะแล้วก็ U14 ไอชิสุพรรณบุรี FC SCG เมืองทองยูไนเต็ดบางกอกกลาส FC แล้วก็แคมบูเดีย U14 National ค่ะส่วนกลุ่ม B นะคะจะเป็นวิสเซลโกเบมอนเตริโอยามากาตะบุรีรัมยูไนเต็ดชลบุรี FC BEC เทโรศาสนะแล้วก็เชียงรายยูไนเต็ดค่ะก็มาร่วมให้กำลังใจทีมไทยกันด้วยนะคะสำหรับงานนี้ค่ะค่ะและนี่ก็คือข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงฟุตบอลไทยที่จุ๊บๆนำมาฝากกันในวันนี้นะคะสำหรับเวลาของ TPL Today วันนี้ก็คงหมดลงแล้วล่ะค่ะแต่ว่าเรายังมีข่าวความเข้มข้นของศึกดิวิชั่น1นะคะกับช่วงสรุปข่าวยามาฮ่าลีกวันค่ะแต่จุ๊บๆลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะโคเนเซดูกองหลังชาวไอวอรี่โคสต์ของทีมสมุทรสงคราม FC ตัดสินใจย้ายไปร่วมทัพกระบี่ FC เป็นที่เรียบร้อยโดยเซ็นสัญญาเป็นระยะเวลา2ปีพร้อมรับค่าเหนื่อยสูงสุดเป็นสถิติของสโมสรด้านสมเกียรติกิตติธรกุลหัวเรือใหญ่ทีมอินซีอันดามันกล่าวว่าได้ตัดสินใจคว้าตัวโคเน่เพื่อมาแทนที่มิเชลเลเด้ที่สโมสรได้ตัดสินใจยกเลิกสัญญาประสบการณ์ในไทยพรีเมียร์ลีกของโคเน่จะช่วยให้ทีมมีประสิทธิภาพในเกมรับมากขึ้นบางกอก FC เตรียมปรับสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติบางมดหลังจากผลการตรวจของบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกเมื่อวันพุธที่ผ่านมาระบุต้องมีการปรับหลายจุดตั้งแต่โซนทางเข้าห้องพักนักกีฬาและสื่อมวลชนซุ้มมานั่งสำรองรวมทั้งที่นั่งของแฟนบอลทีมเยือนโดย TPL จะเดินทางกลับมาตรวจสนามอีกครั้งในเดือนมกราคมปีหน้าสรัญสันติพัฒนาชัย CEO ของ Air Force Central FC ยืนยันสโมสรได้คว้าตัวสรายุทธชัยคำดีกองหน้ามาประสบการณ์ของทีมศรีสะเกษ FC รังสรรค์เอี่ยมวิโรจน์แบ็คขวาจากทีมเพื่อนตำรวจรวมทั้งซามูเอลอิบูเล่บิลแนวรับชาวแคเมรูนของทีมราชนาวีมาร่วมทีมในปีหน้าและมีงบประมาณในการทำทีมกว่า80ล้านบาทพร้อมมอบหมายสะสมพบประเสริฐนั่งตำแหน่งผู้อำนวยการสโมสรและวิทย์วราศักดิ์อุปถัมภ์นรากรรับตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนทั้งนี้วางเป้าหมายเอาไว้ที่การกลับมาลุ้นไทยพรีเมียร์ลีกในปีเดียวเอาครับนั่นก็คือเรื่องของ TPL Today ครับครับทั้งเบื้องหลังของการแข่งทีมชาติไทยเมื่อวานนี้แล้วก็เรื่องของแต่ละทีมครับช่วงหน้าเรามาดูความเกร็งของน้องคนนี้ครับบิวกัญญลักษณ์นะคว้าแชมป์ TTA สิงห์4สนามรวด